ันที่ความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองในวันนี้นายกรัฐมนตรียังอยู่ที่นิวยอร์กยาวไปจนถึงวันที่25เลยนะคะซึ่งได้ขึ้นกล่าวบนเวทีสุดยอดผู้นำด้านผู้ลี้ภัยผลักดันทุกชาติที่มีส่วนในการร่วมกำหนดนโยบายผู้อพยพค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขึ้นกล่าวในเวทีการประชุมสุดยอดระดับผู้นำด้านผู้ลี้ภัยที่มีนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐริเริ่มการหารือครั้งนี้โดยระบุว่าตลอด4ทศวรรษที่ผ่านมาไทยได้ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากเพื่อนบ้านมากกว่าล้านคนโดยการจัดงบประมาณให้ผู้อพยพต่างชาติ180ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีสำหรับการจัดหาที่พักค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาให้กับผู้อพยพรวมทั้งออกมาตรการปรับปรุงกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ลี้ภัยเช่นคนไทยฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อมนุษย์เหล่านั้นโดยปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายจัดงบประมาณราว180ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือร้อยละ 0.05 ของ GDP ของไทยสำหรับการจัดค่ารักษาพยาบาลการศึกษาการให้ความช่วยเหลือหากเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาก็ได้รับสิทธิพิเศษไม่ต่างไปจากคนไทยด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่4ทับ2559นะคะซึ่งก่อนให้สัมภาษณ์ค่ะถึงข้อเรียกร้องให้ตรวจสอบบริษัทรับเหมาของลูกชายพลเอกปรีชาจันทร์โอชาปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นคู่สัญญากับกองทัพภาคที่3โดยพลเอกประวิตรระบุว่าโครงการต่างๆต้องมีการประมูลใครก็สามารถเข้าประมูลยื่นซองได้และเป็นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding ซึ่งไม่เห็นหน้ากันยืนยันว่าการประมูลนั้นเป็นการแข่งขันอย่างเป็นธรรมค่ะส่วนความคืบหน้าการตั้งคณะรัฐมนตรีส่วนหน้าที่จะลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นพลเอกประวิตรกล่าวว่าตนเองไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเพราะว่าขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือผอ.รมน.ซึ่งขณะนี้ได้รายชื่อคณะรัฐมนตรีส่วนหน้าทั้งหมดแล้วก็จะมีความชัดเจนในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะ